ำหรับการวางแผนชีวิตและอาชีพนะคะเชื่อว่าทุกๆคนโดยเฉพาะผู้เรียนเมื่อจบสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็อยากจะประกอบอาชีพที่ตัวเองสนใจแล้วก็มีความถนัดแล้วก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้สำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการจัดการชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดไปว่าเอ๊ะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำอะไรในเรื่องของการจัดการวางแผนแต่ชีวิตก็อยู่ได้รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้เรียนคิดใฝ่ฝันหรือมีอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำในอนาคตเนี่ยอาชีพอะไรบ้างคะเพราะว่าในโลกแห่งสังคมยุคใหม่เนี่ยก็เปิดโอกาสให้เรามีโลกกว้างทางอาชีพมากมายหลากหลายแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ให้ลองนึกดูนะคะว่าอาชีพที่เราใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรบ้างนะคะถ้านึกได้แล้วนะคะเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีข้อคำถามนะคะให้ทุกคนได้ลองทบทวนตัวเองดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดการชีวิตของเราอย่างไรนะคะค่ะก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็คือแบบที่1นะคะมีเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้หมายถึงว่าเราสนใจอยากทำอาชีพอะไรอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเราก็จะตั้งเป้าหมายแล้วก็เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อบอกตัวเองว่าทิศทางของเราเราจะพุ่งไปตรงนี้เป้าหมายของเราที่เราอยากจะทำให้สำเร็จคือสิ่งนี้อันนี้ก็คือแบบที่หนึ่งคือข้อ A นะคะแบบที่2ก็คือแบบข้อ B มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้เรียนก็อาจจะคิดฝันนะคะก็อยู่ในความคิดแต่ไม่ได้เขียนออกมาให้ตัวเองเห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสิ่งที่ตัวเองกำหนดและอยากทำให้สำเร็จนั้นคืออะไรแบบนี้เนี่ยก็จะแค่คิดแค่ฝันแค่นึกแค่อยากแค่ต้องการลอยๆอยู่ในความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนแบบ A นะคะส่วนแบบสุดท้ายคือแบบที่3แบบ C นะคะก็คือไม่มีเป้าหมายอะไรอันนี้จะเป็นพวกมีความคิดเป็นอิสระนะคะก็แก้ไขแก้ปัญหาไปในแต่ละวันนะคะไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์โชคชะตาจะพาไปทางไหนก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็คือพวกไม่มีเป้าหมายนะคะค่ะก็ลองพิจารณาดูในช่วงนี้นะคะว่าเอ๊ะเราจะเป็นแบบ A หรือแบบ B หรือแบบ C ค่ะคิดว่าทุกคนคงจะมีคำตอบสำหรับตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้น อยากจะมีคำแนะนำดีๆนิดนึงนะคะว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจากที่การศึกษาสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะตกอยู่ในข้อ B นะคะเป็นเกณฑ์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายมีทิศทางแต่ไม่ได้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอาจจะตรงกับผู้เรียนหลายๆคนตอนนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรก็เป็นอยู่ในธรรมดาธรรมชาติของวัยรุ่นหรือนักศึกษาทั่วๆไปนะคะแต่ก็มีคนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะลงในเรื่องของข้อ A ให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในชีวิตหรือเป้าหมายของการเข้าสู่อาชีพอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีการวางแผนจะมีการกำหนดกิจกรรม
ในชีวิตของตัวเองเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายชีวิตของตัวเองซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยค่ะจะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อาชีพแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยก็จะรู้สึกมีค่าใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ไม่ต้องสเปะสปะให้สูญเปล่าในแต่ละวันแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอีกด้วยนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ผู้เรียนทุกๆคนเนี่ยเป็นแบบA ค่ะเพราะนั้นบทเรียนบทนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเข้าสู่การวางแผนชีวิตและอาชีพแบบมีเป้าหมายแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ทำได้เอาไปใช้ได้นะคะ